อร่อยจนต้องเบิ้ลสองกับเมนูนี้เลยเส้นใหญ่คั่วเบคอนวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเบคอนเส้นใหญ่ไข่ไก่กระเทียมเจียวต้นหอมน้ำมันพืชพริกไทยดำน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวโดยเราจะเริ่มจากการนำเบคอนมาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้เดยเมนูในวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะนอนสติกมาระทอนจากซีกเกิลในการทำเริ่มจากตั้งไฟให้รอ้อนนำเบคอนไปผัดในกระทะก่อนน้ำด้วยกระเทียมเจียวและน้ำมันเล็กน้อยผัดต่อจนเบคอนเริ่มเกรียมแล้วใส่เส้นใหญ่ลงไปผัดต่ออีกเล็กน้อยจากนั้นก็ปรุงรสชาติซอ ไข่นางลมและสีอิ่วขาวเราจะเพิ่มสีสันของเมนูนี้ด้วยสีอิวดำผัดให้เข้ากันดีจากนั้นก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปเราจะคนไข่ไก่จากตรงกลางให้เริ่มสุกก่อนค่อยๆพลิกด้านก็จะช่วยทําให้เส้นใหญ่ที่น้ำกับกระทะบางส่วนมีความกรอบน้ำกับกระทะไว้สักระยะจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยและต้นหอมต่ออีกเล็กน้อยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วเป็นเมนูที่ทานเพลินสุดๆอร่อยจนต้องเบิ้ลนสองแน่นอนส่วนใครที่กําลังอยากได้กระทะนอนสติกมาาทรนจากซีกนนเก สนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าได้เลย